คุณผู้ชมคะจากการที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่งผลให้น้ำตั้งแต่ที่ต้นแม่น้ำปิงอำเภอเชียงดาวมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นจนเอ่อล้นนะคะเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่รอบนอกอีกหลายตำบลค่ะขณะที่สถานการณ์ที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะปรากฏว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะเพราะว่าระดับน้ำที่ปางช้างค่ะสูงจนเกือบถึงคอช้างทำให้ต้องมีการเร่งอพยพช้างออกมาจากพื้นที่ค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปกันค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นคลิปที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือค่ะโดยระบุข้อความว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะตอนนี้น้ำเข้าท่วมหนักมากกว่าเดิมเข้าท่วมเต็มพื้นที่แล้วในหมู่บ้านเข้าท่วมหมดแล้วดิฉันขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยส่งกำลังคนมาช่วยหน่อยค่ะพิกัดบ้านกื้อช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พวกเราไม่มีที่ไปแล้วค่ะในส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะภายหลังจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอนี้บนสื่อโซเชียลออนไลน์ค่ะล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook นะคะชื่อแสงเดือนชัยเลิศก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่าหลังจากที่ประสานงานหน่วยงานความช่วยเหลือทุกภาคส่วนแล้วคุณเล็กแสงเดือนกำลังเข้าพื้นที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสัตว์และคนที่ยังติดค้างอยู่ในมูลนิธิซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการคาดการณ์ของทางชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบว่าสถานการณ์น้ำฝนที่ตกลงมาซ้ำทำให้ระดับน้ำในอำเภอเชียงดาวมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นก่อนที่จะไหลมาที่อำเภอแม่แตงแล้วก็สมทบกับน้ำแม่ริมแล้วก็เข้าสู่อำเภอสันทรายมาในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่จุดวัดระดับน้ำ P1 ที่สะพานนวรัตน์อำเภอเชียงใหม่ล่าสุดนะคะมีระดับน้ำในเวลา 16 นาฬิกาวัดได้ที่ 4.99 เมตรค่ะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่น้ำจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับรอบแรกแล้วนะคะหากระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปไม่หยุดก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุไปถึง 5.2 เมตรค่ะ